สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสนั่น IG จ๊ะเอมฝากถึงพิมพ์รีพายหลังบอกลดตัวคุยด้วยก็บุญแล้วนับว่าสนิทถึงสนิทมากๆระหว่างนักร้องสาวลูกทุ่งเสียงดีสายแซบจ๊ะนงพนีมหาไทยนักแสดงยูทูบเบอร์ชื่อดังเอ็มวิทย์ธวัชรัตนบุญบารมีและแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมรีพายโดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักและสุดหาของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลล่าสุดสาวจ๊ะได้โพสต์คลิปพิมรีพายลงในอินสตาแกรมภายในคลิปพิมรีพายบอกว่าพี่จ๊ะพี่เอ็มมันก็ทำงานของมันสิคะอีกคนเป็นนักร้องเต้นกินรำกินขายแต่เสียงหน้าใช้ไม่ได้กลางคืนกินเหล้าตอนเช้ามืดเข้าวัดอีกคนเป็นตลกขายความตลกทำอะไรก็ตลกทุกอย่างขายตลกไม่มีความสวยความสวยอยู่นี่ได้โปรดอย่ามาถามดิฉันลดตัวลงไปคุยด้วยรู้จักเรียกชื่อก็บุญแล้วอันนี้สาวจ๊ะบอกว่าเพื่อน SIM มาหนู56เอาไงต่อดีนี่มันนางงูพิษ SIM พิมรีพายเอ็มบอกว่ารอคุยกับทนายนะคะ SIM พิมรีพายทั้งบ้านเราไม่ยอมเลยพ่อแม่เราเสียใจมากต่อมาสาวจ๊ะก็ได้อัดคลิปคู่กับเอ็มบอกว่าฝากถึงพิมรีพายด้วยนะคะใครสวยกันแน่เจอกันแน่ยังไงดูนะผิวพรรณดูนะผู้ดีเมืองอะเหมือนเด็กซนๆวิ่งชนโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าจากคลิปที่แล้วฝากถึงเพื่อนรักเพื่อนชั่วค่ะงานนี้ทำเอาพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ฮาสนั่น IG เลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ